สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกๆท่านอีกช่องทางนึงครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาครูได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับการหมักใบกล้ามปูเพื่อเป็นวัสดุในการผสมดินปลูกมา2คลิปแล้วก็คือการหมักจากวงบ่อซีเมนต์ก็ดีการหมักจากวงตะข่ายก็ดีนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ครูแปะไอการ์ดไว้ด้านบนย้อนกลับไปรับชมได้นะครับสำหรับคนที่รักการปลูกจะเป็นเกษตรกรมือใหม่แต่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกเหมือนบ้านจัดสรรที่ครูอยู่นะครับไม่มีพื้นที่ดินเลยเป็นเทด้วยซีเมนต์เซตไปเซตทั้งหมดนะครับลงกระถางก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วการเตรียมดินการเตรียมวัสดุปลูกล่ะจะทำยังไงวงบ่อก็ไม่มีวงตะข่ายก็ทำไม่ได้ครูมีข้อเสนอแนะอีกวิธีนึงครับไปดูครูทำและทำตามครูครับใบกล้ามปูหรือใบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะนำมาผสมดินปลูกจะต้องผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเสียก่อนในกระบวนการย่อยสลายจะเกิดความร้อนซึ่งถ้าสะสมอยู่ในดินจะเป็นอันตรายต่อระบบรากอย่างยิ่งเลยนะครับดังนั้นก่อนที่จะนำไปผสมดินปลูกจึงต้องผ่านการหมักเสียก่อนนะครับครูได้ใบกล้ามปูมากระสอบหนึ่งเด็กๆที่โรงเรียนเขากวาดมาให้ก็นำมาเทลงกระบะผสมปูนมีเศษมีหินอะไรที่ไม่ย่อยสลายก็เก็บออกก่อนนะครับใบกล้ามปูเป็นวัสดุปลูกอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาผสมดินเตรียมปลูกนะครับเพราะใบกล้ามปูเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งจะปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนสูงครับพืชจะสามารถดูดซึมไปเป็นอาหารของพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้มูลสัตว์คือใช้มูลวัวใช้อัตราส่วนประมาณ1:5ครับคือมูลวัว1ส่วนใบกล้ามปูประมาณ5ส่วนแล้วก็พรมน้ำก่อนที่จะคลุกเคล้ากันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายจากนั้นก็ใช้จอบนะครับคลุกเคล้ามูลวัวให้เข้ากับใบกล้ามปูให้เข้ากันพอประมาณเท่านั้นนะครับกูจะใช้จุลินทรีย์จาวปลวกเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายประมาณ1แก้วหรือมากกว่าก็ได้ครับมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยแล้วแต่ผสมเข้าไปในน้ำประมาณ10ลิตรนะครับแล้วก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยด้วยช่วยตึงในตัวเจนในกระบวนการหมักนะครับแล้วก็จะใช้ EM ซึ่งเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายอีกตัวหนึ่งนะครับมีก็ใช้ไม่มีก็ใช้มีอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใช้ไม่มีก็ใช้น้ำธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าในมูลวัวก็จะมีจุลินทรีย์ที่จะช่วยในการย่อยสลายอยู่แล้วก็ราดรสให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเมื่อคลุกเคล้าพอเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่ถุงกระสอบนี่นะครับเป็นอีกวิธีนึงของสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีพื้นที่จะวางวงบ่อก็ดีไม่มีพื้นที่ในการตั้งวงตะข่ายก็ดีก็จะใช้วิธีตักใส่กระสอบนะครับปูปากแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มประมาณ30วันและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคน เขียนเข้ามาถามครูว่าจะทำยังไงมันมีตะขาบเข้ามาชอบอาศัยอยู่ตะขาบก็จะมาอาศัยอยู่ตอนที่หลังจากที่กระบวนการหมักมันเรียบร้อยแล้วคือกองที่ใช้หมักนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นวงบ่อหรือวงตะข่ายก็ดีมันเย็นลงก็จะมีตะขาบเข้ามาอยู่มันเป็นธรรมชาติครับเพราะเราอยู่กับธรรมชาติแต่ถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยได้ 100% นะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการป้องกันตะขาบได้นะครับใช้เวลาหมักประมาณ30วันเนาะนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็สะดวกแล้วก็ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยเห็นไหมครับครูใช้กระสอบเก็บเสร็จแล้วก็หาเชือกผูกปากกระสอบไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาพลิกกับถุงวันเว้นวันนะครับใบกล้ามปูจำนว
ดเวลาก็อยู่ที่ประมาณ30วันเราก็ค่อยมาดูกันจดได้เลยครับลืมว่ามันแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มครับครับวันนี้ก็ได้ครบกำหนดเวลาแล้วนะครับที่ครูสวัสดิ์จะมาเปิดดูใบกัมปูหมักนะครับซึ่งเขาให้หมัก30วันครูก็กว่า30วันแล้วแหละนะฮะก็วันนี้จะมาดูกันว่าสภาพการหมักเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้เวลาแล้วติดแท็กไว้ไม่งั้นจำไม่ได้เพราะว่าทำหลายขั้นตอนนะครับทำหลายอย่างการที่จะเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยโอ้มันจะต้องทำนู่นทำนี่เตรียมไว้เยอะเลยครับมาดูกันครับสำหรับใบกล้ามปูหมักแทนๆโอ้โหสวยงามครับนี่ครับ30กว่าวัน30วันเศษ35วันค่อนข้างปนนะครับค่อนข้างปนใช้ได้เลยใบกล้ามปูอย่างที่ว่านะครับมันเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็มันให้ในไนโตรเจนสูงนะครับค่อนข้างปนเลยนะครับโอเคก็เป็นนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จเดี๋ยวครูจะได้เอาไปใช้ในการผสมดินปลูกนะครับก็เป็นวัสดุปลูกอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะได้ให้ในไนโตรเจนสูงมากพวกนี้นะครับก็กระบวนการหมักอย่างที่เรียนไว้แล้วต้นๆคลิปนะครับเห็นไหมครับสวยงามค่อนข้างปนเลยนะโอเคแต่ความชื้นจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็คุณจะต้องให้เขาเก็บความชื้นได้ดีกว่านี้โอเคครับสำหรับกระบวนการหมักใบกัมปูที่ครูสวัสดิ์พาทำเหนื่อยที่ครูสวัสดิ์พาทำสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะทำการเกษตรภายในบ้านภายในที่แคบๆเหมือนบ้านจัดสรรอย่างที่ครูอยู่เนี่ยก็ทำหลายๆอย่างนะครับแล้วครูจะนำเสนอต่อๆไปนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ YouTube จะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ